ระทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Yes I Am ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับถามว่าทำไมอยู่ดีถึงมานะครับอย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้นะครับผมจะทำรายการทั้งสองรายการในรูปแบบของรายการปิดทองหลังพระครับไปร่วมพูดคุยกับผู้คนมากมายนะครับที่ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทนะครับและผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริพระราชดำรัสนะครับเอามาปรับใช้กับชีวิตนะครับแล้วประสบความสำเร็จนะครับผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้คุณผู้ชมฟังนะครับวันนี้ผมมาที่มูลนิธินี้เพราะมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเป็นผู้ที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทนะครับในหลายสิบปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ลงพื้นที่แล้วทำงานจริงๆแล้วจนได้ผลจริงๆเมื่อทำจริงได้ผลจริงก็เอาไปบอกต่อปัจจุบันครับมีผู้คนมากมายครับบนประเทศนี้นะครับค่อยๆขยายแนวคิดตามแนวพระราชดำริเพื่อทำให้ชีวิตของตัวเองเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นจากเป็นหนี้เป็นสินนะครับก็หมดหนี้หมดสินและสามารถเดินต่อไปได้ในสังคมอย่างภาคภูมิใจนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากครับเทปนี้อยากให้คุณตั้งใจรับชมชมจบลองหยิบหนังสือลองหยิบโทรศัพท์มือถือใกล้ๆตัวครับเซิร์ชข้อมูลดูว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆมันเป็นยังไงติดตามชมในเทปนี้นะครับชีวิตนี้เนี่ยทำตามคำสอนท่านความรู้สึกสูญเสียผมจะขนาดไหนคงเดาออกเราเองก็รู้สึกสูญเสียแต่ผมคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาที่สอนมาหลายแสนคนเขารู้สึกสูญเสียแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาด้วยคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองก็โศกเศร้าเสียใจปีนี้รัฐบาลประกาศทั้งปีเลยให้ไว้ทุกข์เป็นปีแห่งมหาวิปโยคก็ได้ก็ขณะที่เราเองก็รู้สึกแย่ก็นึกถึงคำพระหรือคำท่านสอนนั่นแหละแท้จริงแล้วการเกิดเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ตามมาการเกิดเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงใครจะเกิดแล้วก็โตแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเราก็ต้องทำใจให้ได้เพื่อจะใช้โอกาสนี้ใช้เวลานี้เนี่ยนำสิ่งที่ทรงสอนมาทำก็ใช้โอกาสเนี่ยเตือนตัวเองด้วยนั่นแหละที่จริงผมทำงานอยู่สภาพัฒน์มาก่อนแล้วก็ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยไปช่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเขียนแผนชาติไปทำงานอยู่ชายแดนอยู่ในพื้นที่สู้รบมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ขอพลเอกเปรมท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มีคำสั่งให้สภาพัฒน์เนี่ยสั่งให้เลขาธิการสภาพัฒน์สมัยนั้นก็อาจารย์สนองนาคูก็ตั้งหน่วยงานขึ้นก็พูดทำนองว่าพระเจ้าอยู่หัวออกไปทรงงานมากมายเลยทุกพื้นที่เห็นที่ธุรกันดารต่างๆเนี่ยก็ไปที่อันตรายที่สุดท่านก็เสด็จพระเนตรไปแต่กองเงินส่วนพระองค์นี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ก็มันไม่ใช่หน้าที่นะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนี่พระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่มีอำนาจเลยนะก็มีอำนาจนิดหน่อย
แพทย์เป็นเหมือนที่ปรึกษาคอยฝากเตือนคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาแล้วแต่รัฐบาลก็ไปขอคำปรึกษาครับนอกนั้นเป็นหน้าที่รัฐบาลนะครับฉะนั้นเราไม่ควรปล่อยพวกนั้นไปทำใช้เงินส่วนผมคนจะมีหน่วยงานขึ้นสักหน่วยมันก็มีเงินสักก้อนครับเป็นเป๊กก็ให้ตั้งเงินขึ้นก้อนถึง400ล้านแล้วก็ตั้งหน่วยงานขึ้นหน่วยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาแล้วก็สั่งการให้ทีมเนี้ยไปรับสนองพระราชดำริคือไปฟังคำสั่งที่อยู่หัวนั่นเองก็พร้อมได้เงินก้อนหนึ่งพวกท่านจะได้ไม่ต้องไปหาเงินไปทำงานจะได้มีทีมไปช่วยท่านเลยด้วยการทำงานอยู่ผู้ใหญ่ก็ขับไปด้วยคือบทบาทหลักของหน่วยงานวางแผนชาติเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเราก็ศรัทธาเชื่อมั่นในทิศทางของความมั่งคั่งร่ำรวยที่จริงฝรั่งคนมาตั้งเราไม่ได้ทำเองเราไม่ได้คิดเองฝรั่งคนมาทำให้ดร.ล็อกกี้เจลเลอร์กับดร.สเตซี่เมย์นี่นะมา